ร้อยซูจีบะหมี่เกี๊ยวลูกศิษย์ของพี่สุนทรเพชรเลื่อนเลยครับซูจีบะหมี่เกี๊ยวก็เป็นทางด้านสีตังนะครับที่อายุน้อยกว่าครับ5ปีส่วนสูงนี่เท่ากันเป๊ะเลยนะครับ175ซมประสบการณ์แน่นอนครับอยู่ที่ทางด้านสิงห์น้อยดูแล้วนี่ก็ประเภทเดินหน้าข้ามมันทั้งคู่เลยครับต่อยมันต่อยดุครับคู่นี้นี่ครับเทียบสัดส่วนเนี่ยปาดหัวตัวเท่าเลยครับเดี๋ยวไปดูครับว่าหมัดใครอาวุธใครเนี่ยจะฉมังกว่ากันก็ยังเป็นการเฟ้นหานะครับสุดยอดนักชกในพิกัด71กิโลกรัมอยู่ครับเพื่อที่จะเข้าสู่มวยรอบแต่ไฟลีกมุมขาวครับซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับมีคุณเอกชัยบุษรานนท์ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท APS Kinning Service จำกัดนะครับเป็นผู้สนับสนุนค่ายมวยตอบัวมากครับเดี๋ยวมาดูครับคู่นี้จะจบแบบไหนครับส่วนมุมดำเมื่อสักครู่นี่สิงห์น้อยซูจิบะหมี่เกี๊ยวมีพี่โอโคราชนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้ครับครับยกแรกครับเปิดมาเลยครับรูปร่างเท่ากันเป๊ะเลยครับครับสีตังลุยต่อยหมัดสาวก็เลยครับพี่เอกสาวแบบนี้ครับส่อแววแล้วครับเดินเข้าไปซ้ายครับตัดลำตัวเอาขึ้นบนด้วยครับแขนขวาเตะไปครับเจาะล่างคืนมาเกี่ยวได้เกี่ยวได้โอ้ยนี่ครับสับเอาดื้อเลยครับคือการบู๊เนี่ยมันก็ดีครับแต่ว่าต้องป้องกันตัวด้วยครับสีตังใส่ยับเลยครับไปนี้บอกว่าไปเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยแถวจังหวัดภูเก็ตครับถือว่าได้ฟิตซ้อมในตัวด้วยเอาแล้วครับแม่ปัดทุกซ้ายจ่ายคืนแล้วครับตอนนี้ทางด้านสิงห์น้อยพยายามปิดบัญชีเร็วๆเลยนะครับจังหวะเดินเข้าหาครับโดนเจาะล่างมาก่อนครับขยับเข้าไปเตะขวาครับโอ้โหออกมาเต็มแข้งเต็มลำเลยครับโอ้สีตังครับขวาหลังนี่หนักนะฮะพยายามต่อยแหวกกาดเข้าไปสิงห์น้อยนี่มีหลากหลายเอาแล้วครับพายุหมัดไปแล้วสีตังโอ้ต่อยดุจริงๆครับแต่ว่าโดนบ้างนี่เป็นยังไงครับแม่โดนแล้วอย่านิ่งครับสิงห์น้อยนี่คืนด้วยหมัดครับหนักหน่วงเหมือนกันนะฮะหมัดขวาตรงเกมต่อแล้วครับสิงห์น้อยชิงเตะขวาตัดล่างมาก่อนครับหมัดขวาไปครับเจอจ่อล่างอีกแล้วโอ้พยักหน้าใส่กันเลยครับบอกมาเลยมาเลยครับหนักๆก็ชอบครับแขนขวาเตะไปครับสิงห์น้อยสีตังขยับเข้ามาครับเตะขวาพยายามเปิดเกมตลอดนะครับแต่ว่านี่ครับพยายามตั้งการจับมาแล้วต้องที่ครับออกเน้นๆนะครับสิงห์น้อยสิงห์น้อยใช้วิธีการเลือกออกครับออกเน้นๆออกหนักๆครับเอาให้เจ็บให้ปวดครับขนาดที่สีตังนี่มาแบบขยันครับเปิดเกมก็ลุยด้วยหมัดยังเดินต่อเนื่องอยากโอ้โหนี่ครับแข้งซ้ายของสิงห์น้อยตามวงในบ้างครับแม่สีตังนี่ยืนเต็มเท้าเลยครับมวยหมัดเต็มตัวเจอศอกซ้ายครับถือด้วยขวาโอ้หมัดชุดครับต่อยมาครับสีตังตอนนี้สิงห์น้อยครับเริ่มที่จะยกระดับความแข็งแกร่งตัวเองขึ้นครับสีตังก็ยังสวนตลอดถีบไว้ก่อนครับขยับเข้าไปครับสีตังหน้าที่คือชวนทะเลาะอย่างเดียวชวนทะเลาะอย่างเดียวไม่โดนครับหมัดพูดวาดไปหมัดซ้ายสิงห์น้อยเอาคืนบ้างเอาคืนบ้างเอา1 2แล้วก็เจาะล่างไปครับซ้ายตัดลำตัวครับแข้งขวาเตะเจาะล่างเตะขาต่อยหมัดมาแล้วเตะขาต่อยหมัดเจอแข้งขวาครับหมดยกแรกกลับมาลุ้นกันต่อนะครับที่ไทยไฟลีกครับจังหวะเปิดเกมของทางสีตรังครับถือว่าต้นๆนี่ชวนทะเลาะได้ดีมาดูลูกเก่าครับของสิงห์น้อยซูจิบะหมี่เกี๊ยวนี่ครับแม่ฟันศอกครับจังหวะสับขาครับเลือกออกเน้นๆครับของทางด้านสิงห์น้อยนี่เป็นจังหวะต่อยครับของสีตรังครับดาวรุ่งเลือดร้อนนะครับ21ปีเท่านั้นนี่ครับแม่มีจังหวะนี่ใส่เลยครับแทงขวาอีกทีครับสิงห์น้อยเนี่ยโดนแล้วเริ่มอยู่ได้ครับแต่ว่าสีตรังครับพอจ่ายคืนโดนคืนนี่อาการชักจะไม่ดีครับในช่วงต้นในช่วงท้ายของยกแรกนี่ครับจังหวะสับขาของสิงห์
ายกที่2นะครับมุมขาวนี่สีตรังครับมุมดำเนี่ยสิงห์น้อยถีบไปเลยครับถีบนำไปก่อนเบิกทางเอาหมัดไม่โดนเฉียวเฉียวไปเอาเตะขวาโอ้ยแต่ละแข้งจังหนับเหลือเกินครับแล้วนี่ครับมุ้ยดีไม่โดนโอ้ยกที่แล้วนี่เห็นแล้วนะครับว่าสีตังครับการยืนระยะในช่วงในท้ายไม่ดีแต่ว่าต้นน้ำครับมาแบบรุนแรงครับมีเท่าไหร่ก็ใส่ไว้ก่อนครับส่วนรุ่นพี่อย่างสิงห์น้อยเนี่ยชุดทะเลาะครับหมัดครับเฉียวไปสิงห์น้อยเป็นฝ่ายเดินเกมบ้างครับนี่โอ้เตะขาครับแม่มัวแต่ระวังบนครับสุดท้ายเนี่ยจบที่ข้างล่างครับปวดสับขาเข้าไปนี่ทิ้งตัวเลยครับสีตังหูดูครับเนี่ยมันโดนเขาเต็มๆเลยครับเสียงที่ดังเพี้ยเลยนะครับโอ้นี่ครับสิงห์น้อยเห็นสัญญาณมาตั้งแต่ในช่วงของปลายยกแรกนะครับสุดท้ายก็ผลิตศึกได้อย่างสวยงามครับเดี๋ยวไปดูภาพช้านะครับโดนขาเข้าไปนิดเป็นอย่างไรครับเพราะว่าต้นจังหวะที่สิงห์น้อยนี่เตะขานี่ครับก็พยายามหัวนะครับสีตังนี่ก็ต่อยหมัดครับโดนหน้าเหมือนกันนะแต่ว่าสิงห์น้อยนี่ก็อึดจังหวะสับล่างแกโอ้โหเน้นๆเลยครับก็ตั้งแต่ยกแรกแล้วล่ะครับที่พยายามสับมาครับนี่นะครับแล้วก็แหมช็อตสุดท้ายครับลูกปิดเกมของสิงห์น้อยครับต้นๆ นี่เป็นฝ่ายตั้งรับนะครับรอดักรอแม่นสวยๆครับแต่พอเริ่มเห็นจุดครับเริ่มเห็นบ่อแกก็พยายามเดินมาทำแล้วก็จี้ที่ฐานล่างแล้วก็เป็นอย่างที่ตัวเองได้วางแผนไว้เลยครับก็โดนสะสมมานะครับและนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout isBlack Corner สิงห์น้อย from อุบลราชธานีไปมุมดำนะครับอย่างสิงห์น้อยที่ชนะไปเดี๋ยวคู่ต่อไปครับมวยรอบยูสุรออยู่เดี๋ยวกลับมา